าเรียกว่าเส้นโครงล่างนะลูกนะจำเอาไว้นะเห็นภาพใหญ่ๆได้ลูกอย่าโดนสายลูกอย่าโดนสายครับใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะลูกลุกเลยลูกไม่นอนละไม่นอนเสร็จยังครับเสร็จแล้วคุณครูท่านจะลงสีตรงนี้ก่อนนะครับจำไว้นะครับจะลงสีตรงนี้ก่อนนะครับก็คือลงสีที่พื้นก่อนนะครับไหมครับลงสีที่พื้นก่อนนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีตามจินตนาการของครูนิทัศน์นะครับเดี๋ยวเด็กๆ ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สีตามครูนิทัศน์ก็ได้เข้าใจไหมครับเดี๋ยวมาลองดูการลงสีข้างหลังนะครับดูนะลูกนะตอนนี้ดูนะครับคุณครูท่านก็จะเก็บสีตรงนี้ให้เรียบนิดหนึ่งดูการระบายแนวเฉียงนะครับหลังจากที่เราปาดสีไปแล้วเนี่ยลูกนะครับซึ่งเป็นสีช็อกเนี่ยเราปาดตอนแรกสีมันจะจางแบบนี้ใช่ไหมลูกคนที่สองเนี่ยก็คือการทับสีนะครับสีก็จะเข้มขึ้นเห็นไหมลูกสีใช้ตามจินตนาการนะครับไม่จำเป็นต้องมาตามกับครูนิทัศน์นะครับแต่ว่าให้ดูหลักการระบายสีการใส่สีนะครับเห็นไหมลูกมาลงลงสีเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คุณครูท่านจะลงสีที่ผมของแม่เขานะครับด้วยการใช้นะครับสีดำนะครับดูนะครับดูนะครับลงสีที่เห็นไหมลูกเนี่ยจะเป็นลักษณะรูปทรงแบบง่ายๆนะครับในการเขียนใบหน้าคนเห็นไหมล่ะเนี่ยการเขียนภาพใหญ่ๆมันก็จะมองเห็นได้เด่นชัดนะครับดูการใส่สีของคุณท่านนะครับฮะอ้าวทำไมแม่ต้องร้องไห้ด้วยอ่ะลูกอ๋อลูกซึ้งเหรอลูกไม่ต้องอ่ะลูกตอนนี้ดูนะครับคุณท่านจะเพิ่มที่สีของใบหน้านะครับดูนะครับ
ะครับดูการใช้สีในจินตนาการนะครับไปเลยทำไมเสียงดังกันจังเลยลูกการเขียนใบหน้าค่ะนะครับเขียนไปแล้วทีนี้เราก็อาจจะเพิ่มอีกนะครับเช่นทรงผมตรงนี้น้อยไปก็เพิ่มสีได้หรอกนะครับเห็นไหมลูกการเพิ่มสีตอนนี้มาที่ลูกแล้วลูกนะเราก็จะให้สีออกมาลักษณะจินตนาการดูนะครับลูกนะเห็นไหมลูกคุณครูท่านจะใช้สีที่แบบตามสไตล์เลยเห็นไหมลูกเ
ห็นไหมล่ะเสียงดังไปหน่อยไหมลูกดูนะครับตอนนี้คือลงสีตามจินตนาการแล้วนะครับเด็กๆครับครับทรงผมนะครับดูให้ดี